วัสดีค่ะหมอชโลมขวัญ นะคะวันนี้หมอจะมาคุยให้ฟังกันถึงเรื่องของภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรนะคะภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือก่อนกำหนดนะคะก็คือภาวะที่รังไข่มีจำนวนไข่ลดลงมีการทำงานในการสร้างฮอร์โมนเพศลดลงก่อนที่จะถึงเวลาอันควรนะคะโดยเฉพาะก่อนอายุ40ปีค่ะข้อแรกคือประจำเดือนค่ะประจำเดือนอาจจะมาน้อยลงนะคะเว้นระยะห่างมากขึ้นหรือมาบ้างไม่มาบ้างนะคะ2ก็คือในเรื่องของอาการก็จะคล้ายๆกับผู้หญิงวัยทองเลยค่ะก็คือจะมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดเหงื่อแตกค่ะบางทีก็มีผมร่วงผิวแห้งหรือนอนไม่ค่อยหลับนะคะลำดับถัดมากลุ่มที่3จะมาด้วยปัญหาของการมีบุตรยากค่ะสาเหตุของรังไข่เสื่อมก่อนกำหนดนะคะมีหลายสาเหตุเริ่มต้นจากเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมหรือพันธุกรรมนะคะที่พบบ่อยคือเรื่องของ Turner Syndrome ซึ่งเป็นการขาดหายไปของโครโมโซมเพศหญิงนะคะทำให้รังไข่มีการพัฒนาปกติแต่จะมีการตายไปหรือฝ่อไปของฟองไข่จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วค่ะหรือบางทีถ้าในครอบครัวเราคุณแม่หรือพี่สาวเราเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเร็วเราก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้ได้นะคะสาเหตุลำดับถัดมาเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในตัวเองเช่นภูมิต้านทานต่อต่อมไทรอยนะคะหรือโรค SLE โรคพุ่มพวงก็จะมีการทำลายเนื้อเยื่อของรังไข่ได้ค่ะถัดไปก็คือเป็นผลจากการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเนื้องอกหรือซิสที่รังไข่หรือปีกมดลูกก็อาจจะทำให้มีการเสียเนื้อเยื่อบางส่วนของรังไข่ออกไปรวมถึงไปรบกวนเส้นเลือดที่มาเลี้ยงรังไข่นะคะทำให้การทำงานของรังไข่ไม่ดีเท่าเดิมนะคะหรือบางคนต้องได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการฉายแสงในปริมาณที่มากหรือหลายครั้งก็จะไปทำลาย เนื้อเยื่อของรังไข่ได้เช่นกันค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นการสูบบุหรี่นะคะก็ทำให้เซลล์ไข่เสื่อมวัยหรือบางคนต้องสัมผัสกับมลภาวะโลหะหนักสารเคมีบางอย่างนะคะหรือแม้แต่ความเครียดก็ส่งผลได้เช่นกันค่ะเราก็จะทำการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูลักษณะของรังไข่รวมถึงจำนวนไข่ที่อยู่ในรังไข่ทั้งสองข้างนอกจากนี้เราก็จะตรวจเลือดนะคะเพื่อดูระดับฮอร์โมนทั้งระดับฮอร์โมนเพศหญิงที่สร้างจากรังไข่หรือเอสโตรเจนนะคะรวมถึงฮอร์โมนที่สร้างจากสมองเพื่อมากระตุ้นรังไข่อีกทีหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมน FSH นะคะนอกจากนี้ยังสามารถตรวจฮอร์โมน AMH ที่บ่งบอกเรื่องของทุนสำรองของรังไข่ที่เหลืออยู่ได้ด้วยค่ะก็เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์นะคะอยากให้เราต้องดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะคะรวมถึงลดความเครียดนะคะนอกจากนี้หมอก็อาจจะให้การรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะเพื่อรักษาอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนรวมถึงป้องกันภาวะที่จะเกิดจากการขาดฮอร์โมนเช่นในเรื่องของภาวะทางเมตาบอลิกนะคะหรือเรื่องของกระดูกสำหรับภาวะมีบุตรยากนะคะเราพบว่าในกรณีผู้หญิงรังไข่เสื่อมเนี่ยบางครั้งบางคราวก็อาจจะยังมีไข่ที่เจริญเติบโตแล้วก็ตกได้ในบางรอบเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังสามารถมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้แต่เราก็อาจจะใช้ตัวช่วยในการใช้เรื่องของฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้ไข่เติบโตแล้วก็ไข่ตกนะคะรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการใช้เด็กหลอดแก้วก็สามารถช่วยในการรักษาภาวะมีบุตรยากในกรณีนี้ได้ค่ะกรณีที่เราวินิจฉัยภาวะรังไข่เสื่อมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะการฝากไข่แช่แข็งเอาไว้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับโอกาสที่จะมีบุตรในอนาคตได้ค่ะ